วัสดีครับพบกับผมสีชนกับรายการ Happy Beauty on Air ครับผมและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำการใช้งานรีโมทของ Mitsubishi Heavy Duty อีกเช่นเคยนะครับแต่สำหรับโหมดที่ผมเลือกมาในวันนี้นั้นมีความพิเศษเช่นเดิมครับและโหมดที่ผมเลือกมาในวันนี้นั่นก็คือโหมด High Power และโหมด Econo นั่นเองครับมาดูที่โหมดแรกกันเลยดีกว่าครับนั่นก็คือโหมด High Power หรือโหมดเดินเครื่องเต็มกำลังซึ่งโหมดนี้มีความพิเศษคือจะทำให้ห้องของท่านนั้นเย็นเร็วครับเพราะว่าในเงื่อนไขการทำงานเมื่อกดโหมดนี้โปรแกรมจะสั่งให้เครื่องทำงานด้วยความเร็วรอบที่สูงสุดโดยไม่มีการตรวจสอบอุณหภูมิห้องเป็นเวลา15นาทีครับผมพูดง่ายๆก็คือคอมเพรสเซอร์จะไม่ตัดการทำงานเป็นเวลา15นาทีนั่นเองตรงนี้ก็จะทำให้ห้องเย็นเร็วนะครับสำหรับโหมด High Power มีขั้นตอนการเปิดใช้งานง่ายๆครับหลังจากที่เราเปิดรีโมทใช้งานมาแล้วก็ให้กดปุ่ม High Power Econo นะครับจนสัญลักษณ์รูปคนเบ่งกล้ามขึ้นที่หน้าจอของรีโมทนะครับในขณะเดียวกันที่ตัวเครื่องปรับอากาศก็จะมีไฟโชว์สีเขียวนะครับเป็นไฟ High Power แสดงสถานะการทำงานครับสำหรับโหมด High Power นั้นจะถูกยกเลิกทันทีนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนโหมดการทำงานหรือเมื่อมีการใช้ 3D Auto และเมื่อมีการทำงานครบ15นาทีนะครับโหมด High Power ก็จะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติครับมาดูที่โหมดต่อไปกันดีกว่าครับนั่นคือโหมด Econo ครับผมหรือโหมดประหยัดพลังงานนั่นเองโดยมีเงื่อนไขการทำงานคือเครื่องเนี่ยจะทำงานในรอบที่เบาที่สุดนะครับพัดลมเนี่ยก็จะถูกเลือกใช้สปีดที่เบาที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้อากาศภายในห้องเนี่ยเกิดความเย็นเกินความต้องการครับตรงนี้ก็จะช่วยประหยัดพลังงานได้สำหรับในคลิปวิดีโอหน้านั้นผมจะมาแนะนำการใช้งานในโหมดใดนั้นสามารถติดตามได้ที่ช่องทางของ YouTube มหาจักร Channel นะครับและทุกท่านยังสามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่ Facebook Fanpage Mitsubishi Heavy Duty Thailand นะครับซึ่งเราจะไปตอบทุกคำถามที่ท่านสงสัยเลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ